เราไปที่ข่าวด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะที่บราซิลค่ะก็เปิดเผยคลิปของกางหูฉลามที่เกิดการลักลอบขนส่งค่ะจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายแล้วก็เตรียมลักลอบส่งมายังประเทศในแถบเอเชียค่ะโดยของกลางที่ยึดได้นะคะก็ถือว่าเป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจับกุมได้ค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณปอเชฟชวัญญาค่ะคลิปภาพในการบุกยึดของกลางหูฉลามที่นำส่งจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า29ตันที่จะส่งไปยังเอเชียซึ่งถือว่าการยึดของกลางดังกล่าวนี้เป็นการยึดของกลางครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของบราซิลได้ออกมากล่าวว่าปลามะกรกครีบซ่านและฉลามสีน้ำเงินทั้ง2สายพันธุ์นี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แห่งชาติของบราซิลโดยของกลางที่ยึดได้นี้คาดว่ามีปลาทั้ง2สายพันธุ์นี้มากกว่า 10,000 ตัวที่ถูกฆ่าและถูกล่าเพื่อนำครีบไปประกอบอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและญี่ปุ่นที่มีความเชื่อว่าสามารถนำไปใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้ของกลางดังกล่าวได้ถูกยึดมาจากบริษัทส่งออก2แห่งคือบริษัทในรัฐซันตาคาตารินาทางตอนใต้และอีกแห่งหนึ่งคือรัฐซาเปาโลทางตะวันออกเฉียงใต้บริษัทเหล่านี้ได้ใช้ใบอนุญาตอย่างผิดกฎหมายสำหรับค้าสัตว์ชนิดอื่นๆอีกด้วยจำนวนมากองค์กรอนุรักษ์ทางทะเลที่ไม่แสวงหากำไรจึงได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลห้ามการค้าหูฉลามและการนำเข้าเนื้อฉลามในบราซิลโดยได้ให้เหตุผลว่าจะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาทั้ง2ชนิดนี้ได้ปัจจุบันการค้าหูฉลามในตลาดมืดคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีทางบราซิลจึงได้ออกมาตรการห้ามการตกปลาและการค้าฉลามขึ้นหลังจากที่ได้รับแรงหนุนร่วมกับ183ประเทศที่ได้ออกอนุมัติแผงคุ้มครอง54สายพันธุ์จากตระกูลฉลามหัวค้อและฉลามสองในซุปหูฉลามที่ถูกนำมาค้ามากที่สุดภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในขณะที่ประเทศปลายทางอย่างประเทศในภูมิภาคเอเชียหูฉลามยังคงเป็นอาหารยอดนิยมอย่างต่อเนื่องโดยที่บรรดานักอนุรักษ์บางส่วนที่ออกมาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้ความต้องการในการบริโภคหูฉลามนั้นลดลงซึ่งรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยค่ะก็หูฉลามนะเมนูเด็ดนะคะไปย่านเยาวราชบ้านเราก็เจอเหมือนกันนะก็คือเมนูนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นคนเชื้อสายเอเชียนะครับที่รับประทานกันทั้งนั้นเนี่ยก็ทางสับเอเชียนะก็มีก็เรียกว่ามีการจับแล้วก็รณรงค์กันคอนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มลักลอบที่เขาเรียกว่าใช่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับค่ะก็ต้องรณรงค์กันเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าฉลามก็เป็นสัตว์ชนิดนึงที่อยู่ในวงของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะใช่ครับ